ทันทีที่ทีมข่าวลงพื้นที่ห้วยขวางยังพบว่าตลอดสองข้างทางมีร้านค้าจีนจำนวนมากทั้งร้านอาหารร้านขายสินค้าและบริการสำหรับคนจีนรวมไปถึงร้านค้าปลีกหรือที่เรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจีนทีมข่าวเลือกเข้าไปสังเกตการที่ร้านแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปพบว่าด้านในมีสินค้าจีนจำนวนมากทั้งเครื่องปรุงรสเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปขนมรวมไปถึงผักสดที่มีตู้แช่เย็นอยู่ด้านหลังแต่ที่น่าสังเกตสินค้าที่วางขายมีทั้งฉลากภาษาจีนและบางส่วนก็เป็นฉลากภาษาไทยแปะทับขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ช่วงที่ทีมข่าวสังเกตการก็เป็นคนจีนทีมข่าวลองสื่อสารภาษาจีนและพยายามชักชวนพนักงานพูดคุยก็ได้ข้อมูลค่ะว่าสินค้าเหล่านี้นำเข้าจากจีนโดยลูกค้าทั้งหมดเป็นคนจีนที่มาทำธุรกิจส่วนคนไทยนั้นเป็นส่วนน้อยแต่เมื่อเราถามว่าคุณเป็นคนจีนด้วยหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นคนไทยเราจ่ายเงินตาม QR code ที่ระบุพบว่าบัญชีผู้รับเป็นธนาคารของไทยค่ะแต่ขึ้นชื่อบริษัทที่มีความหมายเป็นภาษาจีนเมื่อลองนำมาตรวจสอบนะคะก็พบว่าชื่อบริษัทนั้นพบชื่อคนไทยจดทะเบียนโดยอยู่ในประเภทธุรกิจขายส่งสินค้าทั่วไปค่ะไม่ต่างจากอีกแห่งที่ทีมข่าวสำรวจค่ะสินค้าที่นี่ไม่ต่างจากที่แรกแต่ก็มีหลากหลายมากกว่าแต่นอกจากสินค้าจีนแล้วนะคะก็พบสินค้าไทยที่คนจีนนิยมตั้งไว้อย่างเช่นยามองแผ่นแปะคลายกล้ามเนื้อคนที่ประจำที่ร้านบอกนะคะว่าร้านนั้นเป็นคนไทยและคนจีนร่วมทุนกันและลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนค่ะสอดคล้องกับร้านค้าปลีกของคนไทยที่อยู่ไม่ไกลกันก็บอกค่ะว่าการที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตจีนมาเปิดในพื้นที่นะคะร้านไทยไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าลูกค้าคนละกลุ่มกันไม่เฉพาะธุรกิจร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตของทุนจีนข้ามชาติที่เข้ามานะคะสินค้าจีนทางแพลตฟอร์มออนไลน์และธุรกิจอีคอมเมิร์ซก็เริ่มเข้ามาเช่นกันนอกจากทำให้สินค้าจีนทะลักเข้ามามากขึ้นการเข้ามาของธุรกิจเหล่านี้คนไทยที่เคยมีรายได้จากการนำเข้าหรือว่าเป็นตัวกลางนั้นก็ถูกตัดออกไปข้อมูลการทำอีคอมเมิร์ซของจีนทั่วโลกระบุนะคะว่าการกระจายสินค้าจากจีนไปยังผู้บริโภคทั่วโลกหลายพันล้านโดยจีนนั้นเป็นอันดับหนึ่งและเมื่อถามว่าราคาถูกมากแค่ไหนถ้าเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มีโลเคชันอยู่ที่จีนกิฟต์ติดผมเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 2-3 บาทเท่านั้นสายชาร์จโทรศัพท์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ20บาทค่ะเราพอเข้าใจรัฐนะครับว่าหากรัฐพูดอะไรออกไปปุ๊บมันอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนหรือเซนซิทีฟมากๆอาจจะมีการโต้กลับนะครับจากทางรัฐบาลจีนวันนี้อย่างแรกที่รัฐบาลควรทำคือ1คือเราขึงกฎระเบียบเราให้ตึงมากให้เหมือนเดิมให้ตึงนะครับเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าการที่สินค้าจีนทะลักเข้ามาเยอะปุ๊บเนี่ยมันเกิดจากการหย่อนยานครับสินค้าหลายชิ้นทะลักเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆบางอย่างเนี่ยทะลักเข้ามาโดยที่มีการเด็ดลอดไม่เสียภาษีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นระเบิดเวลาของธุรกิจขนาดเล็กของไทยนะคะอีกด้านนักวิชาการก็มองว่าอาจจะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการนั้นปรับตัวและผลักดันให้มีนวัตกรรมรวมถึงคุณภาพในการแข่งขันตลาดในต่างชาติของสินค้าไทยได้ค่ะตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยนิยมของดีราคาเหมาะสมเช่นเราเข้าไปในร้าน60บาทถามว่าในร้าน60บาทถามว่าทำไมเราถึงซื้อเพราะว่าของมีคุณภาพและของราคาถูกคำถามในนั้นเนี่ยมีของไทยบ้างไหมทำไมเราไม่ผลิตของไทยมีต้นทุนต่ำและเอาของไทยไปอยู่เพราะไม่ได้บอกว่าร้าน60บาทเป็นร้านของสินค้าจากต่างประเทศเพราะสังเกตนะครับว่านี่คือโลกธุรกิจที่ต้องปรับตัวประชาชนนั้นจะยึดประโยชน์ตัวเองเป็นตัวตั้งประชาชนจะไม่ได้บอกว่าผมติดธงชาติไทยอยู่ผมจะซื้อของไทยเท่านั้นแต่ประชาชนจะถือว่าผมจะดูแลเงินในกระเป๋าตัวเองอย่างไรแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องช่วยรณรงค์กันคือว่าถ้าเราซื้อสินค้าไทยเราซื้อสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยและมีราคาใกล้เคียงเนี่ยเรามีความเป็นชาตินิยมเนี่ยธุรกิจไทยก็จะเข้มแข็งการเข้ามาทำธุรกิจแข่งขันกับคนไทยของคนจีนการล้นตลาดของสินค้าจีนและการลงทุนของจีนที่ในระยะยาวนั้นอาจจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย
เรื่องนี้ทำให้เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยในหานจื้อเฉียงนะคะยืนยันว่าทางการจีนนั้นได้กำชับให้นักธุรกิจและนักลงทุนจีนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนริศรา คินิมานไทย PBS รายงาน